เมนูถั่วลิสงกรอบหม่าล่าเทถั่วลิสงดิบราข้าวทองลงในภาชนะเติมน้ำล้างจนสะอาดแล้วตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำเตรียมไว้ใส่กะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและแป้งอเนกประสงค์คนผสมให้เข้ากันจนส่วนผสมเนียนใส่ถั่วลิสงดิบตราข้าวทองที่เสด็จน้ำแล้วลงคลุกเคล้าพอเข้ากันใส่ถั่วลิสงดิบตราข้าวทองที่เคล้าแป้งลงในแป้งอเนกประสงค์เคล้าผสมพอเข้ากันใช้กระชอนกรองแป้งออกนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้โดยใช้ไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันจากนั้นโรยผงหม่าล่าให้ทั่วคลุกเคล้าให้เข้ากันใส่พริกขี้หนูแห้งทอดเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งจัดใส่ภาชนะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูถั่วลิสงกรอบหม่าล่าครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ